ชีวิตใช้ซะออกไปใช้ชีวิตซนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมึงไม่ซนก็ไม่ต้องมาเสี่ยงตายไอ้ดอกแค่เนี้ยผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้จะมาความรู้สึกหลังดูเรื่อง47 Meltdown มาช้าหน่อยมาช้าหน่อยเพราะว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจริงๆไปดูมันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วแหละแต่ว่าในช่วงอาทิตย์เดียวกันก็จะมีเรื่อง Yesterday ผมง้างรออยู่แล้วไง Yesterday ตั้งแต่เห็นเทรลเลอร์แล้วก็เลยเอา Yesterday ก่อนพอเป็น Yesterday ปั๊บ One Piece Stampede ก็มาในระยะเวลาที่ใกล้ๆกันเลยผมก็เลยอ่ะพูดถึง Stampede ก่อนละกันเพราะว่า47 Meltdown เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นหนังอีกเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในลิสต์คือหลายๆคนน่ะเวลาจะดูหนังอ่ะเขาจะมีลิสต์ในใจลิสต์ในใจว่าเฮ้ยเดือนนี้กูจะดูเรื่องนี้เดือนหน้ากูจะดูนี่นะอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่า47 Meltdown เนี่ยไม่ได้อยู่ในลิสต์ใครหลายๆคนหรอกแต่ทำไมผมถึงเลือกรีวิว47 Meltdown เพราะว่าผมดูหนังไอ้เข้มาแล้วไง ดูคลอมาแล้วไงเมื่อเดือนที่แล้วว่าประมาณมั้งถ้าจำไม่ผิดนะคราวนี้เรามาดูไอ้หลามมั้งไอเดียของเรื่องก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสี่สาวที่ซนอยู่ปกติมีความสุขไม่ได้ซนชีวิตต้องเสี่ยงตายชีวิตใช้ซะถือคอนเซ็ปต์นี้ชั่วสี่สาวเนี่ยออกไปใช้ชีวิตนะฟังพี่ตูนเยอะก็เลยต้องออกมาใช้ชีวิตเรือเล็กควรออกจากฝั่งออกเลยไอ้ห่าออกไปไม่ใช่ออกจากฝั่งธรรมดานะมึงลงไปเลยลงซนแล้วเรื่องราวของ47 Meltdown ก็มีอยู่แค่เนี้ยเอาจริงๆนะปกติแล้วเนี่ยหนังหลายๆเรื่องเนี่ยบิ๊กไอเดียมันจะเกิดจากการตั้งคำถามง่ายๆอย่างเช่นจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอันเนี้ยผมขอตั้งคำถามกลับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกมึงไม่ซนก็ไม่ต้องมาเสี่ยงตายไอ้ดอกแล้วหนังเรื่องนี้นะผมบอกเลยสู้คลองไม่ได้สู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าหนังเรื่องคลองเนี่ยเราดูอ่ะมันจะมีชั้นเชิงไม่ว่าจะด้วยตัวละครที่โยนลงมามันสร้างปมให้เรื่องมันสร้างปมให้ตัวละครหลักคอนฟลิกต์ต่างๆในเรื่องคลองเนี่ยมันจะมีน้ำหนักมีจังหวะจากโคนที่ค่อนข้างชัดเจนโอเคแล้วหนังเรื่องคลองมีหนึ่งอย่างที่ทำได้ดีกว่าคือบรรยากาศหนังเรื่อง47 Meltdown เนี่ยลงไปใต้น้ำด้วยลึกด้วยคือเอาง่ายๆถ้าใครเป็นโรคกลัวที่แคบเห็นตัวละครอยู่ในที่แคบๆคุณต้องเสียวสันหลังแน่นอนคือมันไม่มีที่หนีถ้าแม่งฉลามมาหน้าหรือหลังนี่คือโดนแดกรอโดนแดกได้เลยอะไรอย่างเงี้ยความคิดจินตนาการเราอะนะในขณะที่หนังเรื่องคลองเนี่ยมันอยู่ในบ้านมันอาจจะถูกขังด้วยมหันตภัยร้ายก็จริงภัยพิบัติก็จริงแต่ว่ามันอยู่ในบ้านมันยังไม่ใช่แบบที่แคบถึงกับแบบแมวดิ้นตายมันยังมีที่ให้หลบและอีกอย่างคือถ้าพูดกันแบบง่ายๆพื้นผิวๆเลยคือหนังเรื่องคลองเนี่ยบรรยากาศดูไบรท์กว่าสว่างกว่าด้วยไม่อึมครึมเท่าคือ47 Meltdown เนี่ยโอ้โหบรรยากาศอึมครึมแล้วหลายครั้งนะดูไม่รู้เรื่องหลายครั้งผมดูไม่รู้เรื่องอะไหนหัวไหนหางไหนมือไหนตีนมึงวะคือบางครั้งแม่งซีอูแล้วฟุดไหนโอ้โหไหนเดี๋ยวแป๊บนึงช้าพ่อหนุ่มช้าก่อนไหนส้นตีนมึงอยู่ไหนเนี่ยไอ้ที่ฉลามจะกัดมือเมื่อกี้คือน่องหรือเอวมันจะกัดน่องหรือกัดเอวมึงโอ้ยดูไม่รู้เรื่องเลยบางช่วงนะไม่ทั้งเรื่องหรอกบางช่วงมีจริงๆแล้วดูโหเข้าใจมันใต้น้ำแต่คราวเนี้ยต้องการให้เราเห็นแบบนี้จริงๆหรอดูไม่รู้เรื่องงี้ล่ะอะไรเงี้ยมันก็เกิดคำถามเกิดขึ้นแล้วตัวละครหลักก็ยังสู้คลอไม่ได้อยู่ดีเพราะว่าหนังเรื่องคลอตัวละครหลักเนี่ยผมมองว่ามันมีเหตุผลชัดเจนถึงแม้ว่ามันจะมีตัวละครที่ยกขึ้นมาแล้วดูโง่ๆหน่อยคือมาเพื่อมาตายผมรับได้กับตัวละครเหล่านี้ผมพูดไปในคลอแล้วว่าผมรับได้กับอะไรแบบนี้แต่หนังเรื่องเนี้ยตัวละครหลักน่ารำคาญชิบหายเลยตัวละครหลักเป็นทีมผู้หญิงถูกไหมผู้หญิงเวลาตกใจต้องกรีดแม่งตลอดเวลารำคาญจริงไม่ใช่หมายความว่าผู้หญิงที่มายืนกรีดทุกคนผมจะรำคาญนะมันไม่ใช่คุณต้องไปดูว่าในโมเมนต์ทำไมผมถึงรำคาญยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ไม่สปอยนะยกตัวอย่างติ้งต่างเหตุการณ์ขึ้นมาเองไม่เกี่ยวกับหนังเลยหนังฉลามเหตุการณ์ที่
ทุกคนต้องเจอแน่ๆไม่เกินความคาดหมายคือลอยอยู่บนน้ำแล้วฉลามเฉียวตีนเหมือนจะกัดตีนจะอยู่นิ่งๆจะฮึบจะเหี้ยอะไรไม่สนกรีดกรีดเรียกกรีด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 เอาก็ผู้หญิงไงถ้ามีคนคอมเมนต์ว่าเอาก็ผู้หญิงไงเอาใช่ก็ผู้หญิงแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่พวกเราดูอยู่เนี่ยคือภาพยนตร์ถ้ามีคำถามว่าเอ้ยพี่เอาก็ผู้หญิงไงก็ต้องกรีดดิแบบควบคุมตัวเองไม่อยู่อ่ะผมรับเหตุผลนั้นก็ได้ถ้างั้นผมถามต่อเลยต้องการให้เรารู้สึกรำคาญงี้ใช่ไหมไม่ต้องการให้เรารู้สึกสนุกเหรอแหมถูกไหมผมเหมือนมีคำถามเลยว่าเฮ้ยนี่ทุกคลายแม็กคุณอยากให้เรารำคาญคลายแม็กทุกคลายแม็กเลยหรือเปล่าเก็ตผมไหมแล้วไม่พอนะหนังแบบเนี้ยหนังสแลชเชอร์สัตว์แดกคนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีสักคนนึงอะที่กลัวจนโง่อะนึกภาพป่ะแบบเหมือนมีตัวละครอดดีหน่อยพูดท้าทายไม่กลัวไม่กลัวหนังเรื่องนี้มันก็มีธรรมดาปกติหนังทุกเรื่องมีไม่เกินความคาดหมายหรอกแล้วมันก็จะมีโมเมนต์หลายๆครั้งที่แบบเฮ้ยตกใจพอแบบว่ากูกล้าแล้วไงทำกล้าแล้วไงพอถึงเวลาจริงไอ้เหี้ยกลัวกูคือคนที่กลัวที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วน่ารำคาญชิบหายยกตัวอย่างเช่นทางนั้นอย่าไปทางนั้นอย่าไปนะทางนั้นอย่าไปแม่งย้ำอยู่ 3-4 รอบทางนั้นอย่าไปสมมติอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องนะย้ำ 3-4 รอบทางนั้นอย่าไปนะไปแล้วมันจะทำให้มีปัญหาเพื่อนๆทุกคนน่ะจะอดไปแล้วเธอก็จะตายพอถึงเวลาจริงๆไม่ฟังไอ้เหี้ยกูจะไปปล่อยกูจะไปปล่อยกูเพิ่งบอกว่าไปทางนั้นตายมึงอยากไปตายเหรอกูจะไปปล่อยกูไม่สนแล้วกูไม่อยู่กูอึดอัดทั้งที่ไม่ได้มีอะไรอะตรงนั้นน่ะสมมตินี่เหตุการณ์สมมตินะอยู่ดีแม่งก็บ้าขึ้นมากูไม่สนแล้วกูไม่สนกูจะไปไปตายกูก็ไปแต่กูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่มันมีประเด็นหลายๆครั้งที่เล่นกับเรื่องออกซิเจนที่เหลือน้อยกูหายใจไม่ออกมึงถ้าเป็นกูนะกูจะดีดลูกตาแม่งมึงลืมตาเลยก่อนมึงดีดลูกตาแม่งเลยเป็นเหี้ยอะไรเนี่ยมึงยังไม่หมดมึงตื่นเต้นนั่นแหละแก๊สจะหมดเก็ตไหมอ่ะโอเคอาจจะเป็นเรื่องของพ่วงกับเขาเฮ้ยสร้างสถานการณ์ไงแต่ผมกล้าบอกว่าการสร้างสถานการณ์แบบนี้สำหรับผมมันไม่เวิร์กว่ะอาจจะเป็นทัศนคติของคนดูอย่างผมเพียงคนเดียวก็ได้นะที่รู้สึกแบบนี้แต่ผมว่าการสร้างสถานการณ์โดยการให้เกิดความรำคาญอะไม่เวิร์กแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณลองมองหนังเรื่องนี้ดิมันมีความรำคาญแบบเต็มไปหมดเลยอะเป็นหนังฉลามอีกเรื่องที่เฟลแล้วผมมองก็โคตรน่ารำคาญเลยจบบางชิบหายคุณเคยดูหนังสักเรื่องไหมที่แบบพอจบปั๊บแล้วคุณรู้สึกว่าอ๋อจบแล้วเหรอดีใจด้วยเพื่อนคุยดีใจด้วยนะและมันก็แค่นั้นอ่ะผมมองว่าการจบบางของหนังเรื่องนี้จบบางคือมันไม่พีคเลยเว้ยเราไม่รู้สึกว่าโอ้โหดีใจป่าปื้มโอ้ยรอดเหมือนหนังเรื่องคลออ่ะตอนจบหนังเรื่องคลอเรายังรู้สึกแบบพ่อลูกมึงหมดจากภัยพิบัติครั้งเนี้ยมึงไปทำบุญนะจะได้ไม่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้อีกกูสงสารมึงแต่จบเรื่องเนี้ยสิ่งที่กูรู้สึกคืออะไรรู้ป่ะตายไปให้หมดไอ้เหี้ยจริงเพราะว่าถ้ามึงรอดไปได้เนี่ยภาระอีกภาระคนบนฝั่งจริงตายให้หมดเลยฉลามได้อิ่มด้วยฉลามอยู่ในถ้ำนั่นนะน่าสงสารกว่าพวกมึงอีกนะแดกอะไรอ่ะฉลามไม่คิดบ้างเหรอตาก็บอดไอ้เหี้ยไม่มีแดกนะมึงยอมให้มันแดกไปเลยเอ๊ะพอยอมมันแดกปั๊บฉลามอิ่มท้องได้บุญเลยไอ้เหี้ยดูดีกว่าแบบนี้เยอะอีดอกนี่คือกูชี้ทางสว่างด้วยนะไอ้เหี้ยนี่ขนาดดูมาอาทิตย์นึงแล้วนะนึกถึงมันยังแบบลำคาญอะขนาดแค่นึกถึงมันยังลำคาญแล้วเลยอะหนังเรื่องนี้ผมขอบอกเลยนะเหมาะสำหรับการยังไงรู้ไหมเหมาะสำหรับเป็นโฮมมูฟวี่ดูอยู่บ้านรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโปรเจกต์47 Metal Down เนี่ยแรกเริ่มเดิมทีอะมันไม่ใช่โปรเจกต์ภาพยนตร์ที่จะทำฉายโรงอยู่แล้วเขาตั้งใจจะทำเป็นซีดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเขาง้างตัวเองมาเป็นแบบโฮมมูฟวี่อยู่ในซีดีแล้วขายอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้กะขึ้นโรงใหญ่อยู่แล้วเนี่ยผมมองว่าตัวผู้กำกับและทีมงานเขาก็พอที่จะรู้สเกลตัวเองอยู่ว่าเฮ้ยมูฟวี่ภาพยนตร์เรื่องนี้ผลงานชิ้นนี้เนี่ย
กูจะทำเพื่ออยู่ในโพสิชันไหนของวงการนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่ามันก็อยู่ได้ถูกจุดหมายถึงจุดยืนที่ตัวภาพยนตร์นี่จะไปอยู่นะครับเพราะว่าผมเห็นด้วยถ้าตัวคนสร้างตัวทีมผลิตเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแต่แรกอ่ะผมอยากจะทำเป็นซีดีเพื่อให้ทุกคนดูอยู่บ้านอยู่แล้วไม่ได้การจะเข้าโรงใหญ่ผมเห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่าเฮ้ยรอดูที่บ้านก็ได้นะเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในโรงเนี่ยยิ่งช่วงอาทิตย์นี้เนี่ยอาทิตย์ที่รีวิว47 Meter Down เนี่ยอิดมาแล้วด้วยอิดมาแล้วด้วยซึ่งทุกคนมีเงินในกระเป๋าจำกัดเนื่องด้วยบริหารประเทศไม่เก่งส่งผลให้ขาดสภาพคล่องมันทำให้ปริมาณเงินในกระเป๋าเราจำกัดผมเคยมีเพื่อนคนนึงเว้ยเราไม่พูดเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องการเมืองช่องเราหนังไม่เกี่ยวกับการเมืองอยู่แล้วผมเคยมีเพื่อนคนนึงเป็นหัวหน้าห้องตอนนั้นสมัยผมอยู่ปจำไม่ได้แล้วป.3หรือป.4นะประมาณนั้นมันมีหัวหน้าห้องแฮะแล้วหัวหน้าห้องก็จะคอยคุยกับอาจารย์จัดเวรทำนู่นทำนี่ทำตารางทำบอร์ดเวรจัดเพื่อนนะว่าใครถนัดกลุ่มไหนถนัดตรงไหนเนี่ยอุ๊ยเขาบริหารห้องให้แบบอุ๊ยทุกคนอยู่ในโพสิชันที่ถูกที่ถูกทางหมดเลยอะเฮ้ยใครถนัดอะไรแม่งทำตรงนั้นบางคนไม่ชอบทำเวรไม่ชอบทำเวรเขาก็สามารถจัดสรรได้ให้คนที่ไม่ชอบทำเวรเนี่ยกระจายอยู่กับคนที่ทำเวรแล้วบาลานซ์ให้คนที่ทำเวรเนี่ยดึงคนที่ไม่ทำเนี่ยเข้าไปร่วมด้วยไม่มากก็น้อยเฮ้ยผมอยากตามเพื่อนคนนั้นมาเลยอ่ะเป็นผู้ชายด้วยชื่อไอ้ต้นเฮ้ยไอ้ต้นถ้ามึงฟังอยู่นะกูรู้ถึงมึงเลยจริงกูว่ามึงน่าจะแล้วส่งผลให้เรามีสภาพคล่องในกระเป๋าเงินมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามีสภาพคล่องในกระเป๋าเงินมากกว่านี้เนี่ยโอ้ยอาทิตย์นี้เราสามารถดูทั้งอิดทั้ง47 Meter Down จะดูYesterday ก็ได้อ่ะจะดูอุ๊ยพาราไซต์ยังเข้าอยู่เลยนะจะดูพาราไซต์กันอีกรอบก็ได้มิสโซมาก็ยังอยู่เลยดูมิสโซมาอีกรอบยังได้เลยถ้าสภาพคล่องเรามีอ่ะให้คะแนนสรุปรวมๆแล้วเนี่ย1เนื้อเรื่องไม่มีอะไรเลย2ความน่ารำคาญมีเต็มเลยความน่ารำคาญถ้าเหมือนถ้าดูหนอนดูหนังไงความน่ารำคาญ5ดาวนี่แม่งเต็ม5ดาวเลยอ่ะกูรำคาญแม่งทุกอนูรูขุมขนเสี้ยววินาทีเลยเหี้ยน่ารำคาญจริงๆแล้วเรื่องเทคนิคผมมองว่าถ้าอันนี้ผมจะอ้างอิงจากข่าวที่ผมได้รับมานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังเรื่องนี้มันจะอยู่ในแค่ซีดีเป็นโฮมมูฟวี่ไม่ได้เป็นภาพยนตร์ขึ้นโรงผมมองว่าอยู่ในระดับที่โอเคถ้าในระดับโฮมมูฟวี่นะผมมองว่าโอเคไม่ได้ขี้เหร่เราสามารถอินได้ง่ายๆเราเห็นปั๊บอย่างน้อยๆเนี่ยฉลามในนั้นเราก็เชื่อว่าเป็นฉลามนึกออกว่าไม่ได้เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกลอยไปลอยมาคือเรายังเชื่อได้อยู่ยังดูแล้วสามารถอินได้อยู่อันนั้นฉลามไอ้นั่นฉลามนะเฮ้ยเรายังมีความรู้สึกแบบฉลามมึงน่ากลัวดีแม่งแผลเต็มตัวเลยอะไรเงี้ยแล้วผมก็รู้สึกว่ามันควรอยู่ในโพสิชั่นโฮมมูฟวี่แต่ถ้าถามคะแนนที่ผมจะให้เหรอ 3.5 คะแนนครับก็จบกันไปนะครับกับ47 Meter Down ส่วนใครที่รอโคสปอยเดี๋ยว47 Meter Down ก็มาแน่โคสปอยนะครับไม่ต้องห่วงมาแน่นอนแล้วก็เสื้อผม Sick and True ทั้ง2ลายคือยังสามารถสั่งได้เสมอปกติแล้วเนี่ยผมจะขายอยู่ตัว570บาทมีค่าจัดส่งอีก70บาทเป็น 1,210 บาทไม่ต้องจ่ายแค่พันเดียวนั่งรออยู่บ้านเลยอีก210เหรอเอาไปดูหนังได้นะเป็นโปรโมชั่นที่ดีกว่านี้ไม่มีแล้วโอเคครับยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังรักและสนับสนุนผมและน้องพีและหนอนหนังนะครับผมยังไงก็ขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจครับผมแล้วก็ฝากไว้ด้วยกับหนอนหนังรีวิวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ